ต่อจากนี้ไปกราฟีนจะเข้ามาปฏิวัติทุกวงการอุตสาหกรรมหลายคนอาจเคยได้ยินกราฟีนว่ามีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมายกราฟีนโกลบจึงได้นำกราฟีนไปต่อยอดในหลายอุตสาหกรรมทั้งวงการก่อสร้างพลังงานยานยนต์และทางการแพทย์กว่า10ปีที่ผ่านมาเราทุ่มเทวิจัยเพื่อให้ได้กราฟีนที่ดีที่สุดโดยสามารถผลิตได้ในระดับนาโนเมตรและสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยวันนี้เราอยู่ใน middle income trap มานานมากละเราไม่มีอะไรตัวหนึ่งที่จะดึงให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามกับดักตัวนี้ไปได้แต่กราฟีนมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยวันนี้เนี่ยกราฟีนถึงแม้จะถูกค้นพบในต่างประเทศแต่รีเสิร์ชของเราที่ทำมาอย่างยาวนานเรากำลังจะบอกว่าเราจะเป็นผู้ผลิตกราฟีนที่ดีที่สุดในโลกในระดับอุตสาหกรรมไม่ใช่ในระดับ lab scale และการที่เราสามารถทำได้อย่างนี้นี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มหาศาลให้กับประเทศไทยกราฟีนโกลบเราผลิตกราฟีนคุณภาพสูงที่ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมการก่อสร้างการผสมกราฟีนลงในคอนกรีตทำให้เราได้สมาร์ทคอนกรีตการผสมกราฟีนลงในสีทำให้เราได้สีที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมายการผสมกราฟีนลงในเม็ดพลาสติกทำให้เกิดซูเปอร์พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีในพลาสติกทั่วไปหรือแม้กระทั่งในโฟมการผสมกราฟีนลงในโฟมทำให้เราเกิดโฟมที่สามารถทนไฟไม่ติดไฟในอุตสาหกรรมพลังงานกราฟีนมีบทบาทสำคัญเช่นกันยกตัวอย่างเช่นกราฟีนแบตเตอรี่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมากมายหรือในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมพลังงานและการนำก๊าซไฮโดรเจนไปผลิตไฟฟ้าผ่านไฮโดรเจนฟิวเซลในอุตสาหกรรมยานยนต์กราฟีนที่ถูกผสมในยางรถยนต์เพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้กับยางรถยนต์เป็นอย่างมากหรือในอุตสาหกรรมรถ EV อุตสาหกรรมรถพลังงานไฮโดรเจนทุกวันนี้กราฟีนมีส่วนสำคัญเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในทางการแพทย์กราฟีนถูกนำไปผสมกับเส้นใยนาโนเส้นใยเหล่านี้เมื่อไปถักทอแล้วสามารถเป็นนาโนเซนเซอร์ให้ข้อมูลทางการแพทย์ได้นอกจากนี้สามารถไปผลิตเนื้อเยื่อทดแทนอวัยวะที่สูญหายไปให้กับร่างกายได้นี่เป็นตัวอย่างของการนำกราฟีนไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมโดยที่กราฟีนโกลบเป็นผู้ผลิตกราฟีนคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดให้ได้กราฟีนที่มีอนุภาคที่เล็กที่สุดเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกๆอุตสาหกรรมที่ใช้กราฟีนและเมื่อหลายๆอุตสาหกรรมได้ใช้กราฟีนแล้วเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืนรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ